รู้จักกันครั้งแรกนี่ตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่บริษัทรถไฟดนตรีแล้วปุ๊กตอนนั้นปุ๊กเข้ามาเป็นฟรีแลนซ์ดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนะที่ลอยอยู่เองเฉยๆพี่อูตอนนั้นก็เป็นครีเอทีฟก็ได้ทำงานร่วมกันคือครั้งแรกที่เจอก็ไม่ค่อยไม่ได้สนใจอะไรไม่ยอมโคจรหมุนไปไหนเลยไม่เคยไม่เห็นเลยสักดวงพอครั้งที่สองที่สามเราเริ่มทำงานร่วมกันก็รู้สึกว่าคนนี้เป็นคนใจดีเรียบร้อยดาวของฉันเชื่อว่าห่างไกลลิบลิบแต่ดาวไหนไหนมันก็อยู่ไกลกันทั้งนั้นดาวของเธอฉันว่าก็เหมือนกันกี่ปีแสงนั้นอย่านับเลยตอนนั้นออกกองถ่ายเราก็ใครถ่ายอยู่แบบก็แบบมีคนแบบอ้าวเต้นเข้าไปเต้นเข้าไปอะไรเงี้ยเราก็หันไปดูเสียงใครวะหนวกหูจังเลยอะไรเงี้ยพอหันไปดูก็เห็นปุ๊กตอนนั้นผมก็เพิ่งทำงานใหม่ๆก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีคนทำอาชีพนี้ด้วยเหรอเลยชีพแบบบิ้วๆทำให้คนเขาเต้นๆร้องๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออคนนี้คงแบบมันดูบ้าๆดีดูบ้าๆดีเลยเมื่อดาวโคจรมาเจอกันฤดูก็เปลี่ยนพันการหมุนก็พันแปรพอทำงานร่วมกันไปก็ไม่ใช่แล้วอย่างที่คิดแล้วพอมาเจอตัวจริงก็บ้าจริงๆ แต่คือบ้าแบบไม่ได้แบบว่าเธออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นคนสนุกสนานเธอดึงดูดฉันฉันดึงดูดเธอและสองดาวยังเปิดแสงอันงดงามให้แก่กันแล้วก็มีเรื่องฮ่าฮ่าขำๆระหว่างเป็นเพื่อนกันเยอะแยะสมัยเป็นเพื่อนกันก็คือแบบก็เคยยืมตังค์เขาบ่อยๆตัวเขาชอบเป็นป๋าเขาจะคนในออฟฟิศจะเรียกป๋าอู้ป๋าอู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออป๋าชอบมาถ่ายตังค์เราเงินเดือนเราก็ไม่เยอะหรอกทำงานน่ะแต่ว่าคือลูกน้องเราก็ต้องเลี้ยงอ่ะไปกินไปอะไรเงี้ยแล้วเราแบบทำงานเสร็จก็เลี้ยงเขามั่งอะไรเขามั่งไปตรงนั้นตรงนี้ก็ต้องเทคแคร์ดูแลใช่ไหมพอตังค์ไม่พอเนี่ยพี่อูบอกว่าเฮ้ยปุ๊กอาหารร้านนี้อร่อยมากเลยบอกโอเคพี่ไปเลยก็ด้วยความที่เราเป็นคนชอบกินของอร่อยก็ไปเลยพอไปปุ๊บพี่อูก็โทรตามเพื่อนมา2คนก็เพื่อนพี่อูมาพอกินเสร็จปุ๊บอ้าวปุ๊กจ่ายตังค์สิเราก็จ่ายให้เนี่ยเอ๊ะพี่อูนี่หลายครั้งแล้วนะนอกจากกลายเป็นเพื่อนก็กลายเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้พอสิ้นเดือนปุ๊บเขาจะแบบพี่อูตังพี่อูตังถ้าพูดแบบคำจำกัดความก็คือประทับใจในความที่เขาเป็นเหมือนลูกกตัญญูอะไรเงี้ยที่แบบเออทำงานหนักเพื่อแบบดูแลครอบครัวก็เลยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เหมือนกับเขาก็ไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราก็แอบคิดเล่นๆอยู่ในใจนะครับถ้าเกิดว่าเฮ้ยถ้าเราไปเป็นคนที่เขารักอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยพี่อูก็ถามว่าเออปุ๊กแกไม่มีแฟนหรออะไรอย่างเงี้ยบอกเออไม่มีพี่ไม่มีแฟนเลยเซ็งเหมือนกันโปรดส่งใครมารักฉันทีอยู่อย่างนี้มันหนาวเกินไปอยากจะรู้รักแท้มันเป็นสายตาของพี่ๆและเพื่อนๆทุกคนเนี่ยพี่อูเป็นคนน่ารักคือเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเป็นผู้ชายเพอร์เฟกต์คนนี้มาแรงตั้งชาติยานบอกทุกคนก็เลยเริ่มช่วยกันให้เราสองคนมาเป็นแฟนกันแต่เขามีคุณสมบัติพิเศษในการมันแบบเหมือนเป็นเพื่อนไม่รู้จะอธิบายไงก็เหมือนกับว่าเขาคือเพื่อนผู้ชายเราคนหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งคุยได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยโอ้นิ่มน้องแม่ท้องพันช้างพี่นาขอสั่งละวันละกักวันละเบนละวันละกักเลยนาละโซดาไม่เดียวก็พอคบกันได้ประมาณ4เดือนแล้วผมก็เออคบกันมานานก็ชวนไปเดทดีกว่าเดทในที่นี้ในความรู้สึกเราคือแบบไปต่างจังหวัด
ดีกว่าพี่อูก็ชวนไปเที่ยวเสม็ดให้เสียภาษาไทยด้วยอินซีเราก็โอเคตัดสินใจไปก็ไปกับเพื่อนเราก็ดูในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเราก็หาแบบพยายามจะหาบ้านที่แบบต้องเป็นแบบรีสอร์ทที่โรแมนติกโอ้ยอยู่บนโขดหินไกลๆสวยๆตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างโพล่ดีเนาะไอ้คนที่อยากมาไม่เจอกูเลยไม่อยากมาเต็มๆเลยเขาเป็นคนกลัวตุ๊กแกมากเป็นรีสอร์ทที่ตุ๊กแกเยอะที่สุดในโลกโรแมนติกมากโรแมนติกมากนั่นแหละคือเดทแรกนัดครั้งแรกแล้วก็ความทรงจำครั้งแรกที่แบบอาจจะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แต่ก็มันก็ผ่านไป